วัสดีครับผมราชันแสงเกตผู้เชี่ยวชาญสินค้าพิเศษจากบริษัทเกียงไทยพัฒนากรุ๊ปวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำรุ่นใหม่ในแบรนด์ของการ์เชอร์รุ่น K2 Power VPS แรงดันจะอยู่ที่100บาร์อัตราการไหลจะอยู่ที่360ลิตรต่อชั่วโมงหรือใช้น้ำ6ลิตรต่อ1นาทีกำลังวัตต์มอเตอร์อยู่ที่1,400วัตต์สำหรับรุ่นนี้มอเตอร์จะเป็นแบบ induction มอเตอร์สามารถใช้งานต่อเนื่องได้15-30นาทีและยังมีระบบออโต้สต็อปเมื่อเรากำปืนเครื่องจะทำงานเมื่อเราปล่อยปืนเครื่องจะหยุดการทำงานสำหรับด้ามปืนสั้นจะมีตัวเซฟตี้ล็อกที่จะล็อกค้ำไว้เมื่อให้กดไกปืนได้ต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องประกอบไปด้วยข้อต่อหางหนูข้อต่อชนิดแบบสวมกาพ่นน้ำยาด้ามปืนสั้นหัวฉีดสั้นแบบปรับทิศทางได้360องศาสามารถต่อตรงเข้าได้ที่ด้ามปืนสั้นได้เลยด้ามต่อยาวความยาว45เซนสายฉีดความยาว 7.5 เมตรสายไฟที่ติดมากับตัวเครื่องความยาวอยู่ที่ประมาณ7เมตรสำหรับ K2 Power VPS รุ่นนี้ขนาดกระทัดรัดทนทานและใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราวทำความสะอาดตามนอกชานรอบรั้วบ้านต่างๆและยังสามารถใช้กับงานล้างด้านหลังของคอมพรีเซอร์แอร์ได้ด้วยต่อไปเรามาดูการทดสอบกันครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการแนะนำเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในรุ่นของ K2 Power VPS ฝากกดติดตามในเพจของ Carcher KTW Group ด้วยนะครับสวัสดีครับ